สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเต็มรูปแบบนั่งขบวนรถเร็วระหว่างประเทศขบวน134นะครับแต่ผมจะขึ้นขบวนรถที่สถานีอุดรธานีนะครับก็จะไปลงที่สถานีดอนเมืองนะก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดพระอาสนไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็ผมก็จะเดินทางนะครับรถนอนปรับอากาศชั้น2 JR นะครับซึ่งรถขบวนนี้นะฮะต้นทางมาจากสถานีเวียงจันทร์ขับสวัสดไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็รอบนี้นะผมก็ไม่ได้นั่งรถไฟข้ามประเทศข้ามแดนนะครับแต่มาขึ้นรถที่ฝั่งไทยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องงงนะ ล่าสุดเนี่ยผมไปอย่างขบวน483 484ตอนนั้นเป็นรถล้นระหว่างประเทศเนาะไปอย่างท่านาแรงเนี่ยอันนั้นใช้หนังสือผ่านแดนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเนาะเดี๋ยวเผื่อนั่งรีวิวไปขาสวัสดนะครับจะนั่งขบวน133หรือไม่ก็นั่งขบวน147อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับก็ตอนนี้นะบรรยากาศสถานีรถไฟอุดรธานียามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถโดยพิเศษ26นะครับอีสามันคานะต้นทางจากหนองคายไปทางกรุงเทพอภิวัฒน์เดี๋ยวก็จะมาถึงก่อนนะครับส่วนรถเร็ว134เนี่ยรอตามหลังนะครับเพราะว่ารถขบวนนี้ก็ต้องต่อรถชั้น3ชั้น2หน้าพัดลมนะครับเพิ่มนะเพราะว่ารถที่มาจากทางฝั่งขสวัสดิ์เวียงจันทร์เนี่ยก็จะต้องให้ผู้โดยสารเนี่ยที่เดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ต้องมาลงมาตรวจหนังสือผ่านแดนนะครับผ่านด่านศุลกากรแล้วก็ขึ้นรถนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีนะอย่าไว้รอบหน้าเนาะอยู่เผื่อนั่นก็ข้ามมาจากฝั่งเวียงจันทร์นะครับสินค้าวิ่งผ่านในชานชาลาที่2ค่ะเดี๋ยวจะมีขบวนรถสินค้าวิ่งผ่านนะฮะโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะเดี๋ยวรถสินค้าจะวิ่งผ่านชานชาลาทางที่2นะครับน่าจะขบวน56นะครับหนองคายแหลมฉบังนะใช่เปล่าเนี่ยหรือไม่ก็560นะอันนี้คงน่าจะเป็นวีรถจักร CSR หรือไม่ก็ QSY นะตอนนี้รถ CSR ก็หายากนะครับอาจจะเจอทำไม่กี่คันนะครับเดี๋ยวก็วิ่งผ่านนะสักครู่นะถ้าไฟ LED ก็คือรถจักรจีนแน่นอนนะครับดูว่ารถจักร CSR หรือ QSY นะฮะนี่มาแล้วนะครับรถจักรที่ทำขบวนรถสินค้านะผ่านสถานีอุดรนะครับไม่จอดนะก็ไม่มีการรับสินค้านะครับเพิ่มที่อุดรนะมาแล้วนะรถทำความเร็วนะอ๋อรถจาก CSR นะฮะพันด้ายักษ์นะครับ5113นะครับรถสินค้านะครับอันนี้ผมเดาว่าน่าจะ56นะหรือไม่ก็560นะอันนี้ขออนุญาตเดาแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนทราบก็ไม่บอกได้นะไปแล้วนะครับรถสินค้านะ
รถโดยพิเศษอีสามัญคานะครับหนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าจอดภายในชานจราทางที่1นะฮะโอ้รถไฟ LED นะเดี๋ยวรถจะเข้าจอดชั้นหนึ่งนะครับสำหรับผมไป134ก็รอตามหลังนะฮะขบวนรถด่วนพิเศษอีสามัญคาขบวน26หนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมรอไปขบวน134ตามหลังนะรอบที่แล้วนี่ผมรีวิวนะครับรถนอนชั้น2เนี่ยก็ขึ้นจากหนองคายลงกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษ E3000 คาขบวน26กำลังเข้าจอดสถานีรถไฟอุดรธานีนะครับซึ่งขบวนนี้นะครับผมก็เคยรีวิวมา2ครั้งนะครับครั้งแรกก็รถนอนปรับอากาศชั้น1ก็ขึ้นจากหนองคายดอนเมืองแล้วก็รอบล่าสุดรถนอนปรับอากาศชั้น2จากต้นทางหนองคายมายังสถานีปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวก็จะให้ลิงก์ไอคอนมุมขวาด้านบนนะฮะผมทราบขณะนี้ทางสถานีเสียดายถ่ายตอนที่เขาพับบันไดขึ้นไม่ทันนะขบวนที่2โครงรับส่งท่านผู้โดยสารปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากสถานีอุดรธานีแล้วจะจุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีกรุงพหลวงปีน้ำพองขอนแก่นเป็นสถานีต่อไปครับออกแล้วนะครับสถานีต่อไปก็กุมภวาปีนะฮะอันนี้ก็เป็นรถนอนล้วนนะครับปรับอากาศล้วนนะเดี๋ยวสมองก็ไปรถเร็วนะเพราะว่ารถนอนมาจากขบวนนี่นะรถระบบประเทศนะครับอยู่ทุท้ายสุดนะไปแล้วนะครับรถเร็วเอ้ยแม่รถด่วนนะครับอีสามันคานะเสียงตู้พาวเวอร์คือปรับอากาศนะเดี๋ยวก็รอขบวนต่อไปนะครับรถเร็ว134นะรถเร็วระหว่างประเทศนะอ
ครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถท้องถิ่นนะครับขบวน417นครราชสีมาปลายทางอุดรธานีนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวรถเร็วมาชั้นหนึ่งครับอันนี้รถที่มาจากโคราชครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรถท้องถิ่นนะครับมาจากทางโคราชนะครับขี่ผู้โดยสารเขามาถามผมอยู่นะก็เลยช่วยผู้โดยสารไปนะเดี๋ยวรถเขาจะจอดชั้น3นะครับวันนั้นที่ผมรีวิวเนี่ยโอ้โหช้าไปชั่วโมงนึงนะถึง4ทุ่มนะเพราะว่ารถมีปัญหานะครับเดี๋ยวรถเขาจะจอดที่ชั้น3นะครับแสงไฟรถดิสลาง RHN นะครับก็รถออกจากต้นทางโคราชก็ประมาณเกือบ4โมงเย็นนะบ่าย3โมง55นาทีนะฮะถ้าตามเวลาก็ถึงประมาณสัก3ทุ่ม5นาทีนะครับขบวนรถท้องถิ่น417นะเดี๋ยวรถ134เข้าก็เป็นรถที่สุดท้ายที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวรถก็จะถึงปลายทางปุ๊บก็จะพักรถนะก็จะรอทำขบวน416นะครับไปยังโคราชในเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะรถดิสลา RHN ทำขบวนนะขบวนรถเร็ว134นะรถเร็วระหว่างประเทศนะครับเวียงจันทร์คำสวัสดิ์กรุงเทพอภิวัฒน์นะเดี๋ยวเราจะเข้าจอดชานชาลาทางที่1นะครับเพราะว่ารถนอนที่ผมนอนเนี่ยอยู่คันท้ายสุดนะฮะตอนนี้รถดิสลางขบวน417ก็ทำการดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พักรถที่สถานีอุดรนะครับค้าง1คืนนะเราทำขบวน416มาในเช้าวันรุ่งขึ้นนะได้หลอดไฟสีแบบนี้น่าจะรถจักรเก่าแน่ๆนะมีรู้ใจรู้จักเกียร์ไวหรือเปล่านะถ้าเกียร์ไวต้องเป็นรถจากไฟหน้าหลอด LED นะนี่รู้สึกเหมือนไฟสีส้มๆนะขบวนรถที่จะเข้าจอดเทียบในทางชลาที่1เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่134ต้องลุ้นดูนะทางผู้โดยสารปลายทางสถานีกลางกรุงเทพฯภาวิวาเพื่อกำหนดเวลา 20:59 น.เพราะว่าผมมาถ่ายเป็นเกียร์ไวนะผู้โดยสารได้นำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอใช้การโดยสารที่ชลาหลังที่1ค่ะนั่นแล้วนะรถเร็วนะขบวนสุดท้ายที่ผมจะเดินทางนะพอรถออกปุ๊บสถานีก็ทำการปิดไฟนะ
เราจะอันต้มนะฮะอ้าวคือติ๊กด้วยนะฮะคือสติ๊กด้วยในเครื่องเดิมนะตู้นอนนะฮะใช่ครับคันนี้ครับครับครับข้างหน้าครับนู่นครับอันนี้เป็นตู้นอนโปรดทราบที่นี่สถานีไปก่อนนะฮะอุดรธานีก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการครับครับมาครับรถนอนครับและหลบครับว่าในโอกาสต่ออันนี้ก็รถนั่งชั้น2ออกประกาศนะฮะขอบคุณค่ะไปเที่ยวสวยๆโยนทางเที่ยวที่ประเทศกำลังจะเริ่มทำงานตัวนอนนะครับได้ไหมขอบคุณครับได้ได้เตียงร่างครับตอนนี้ก็ออกจากสถานีรถไฟอุดรธานีนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าสถานีห้วยสามพาดสถานีกุมภาวาปีนะครับวันที่ผมเดินทางเนี่ยบนรถนอน JR เนี่ยที่ผมนอนใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยรถนอนเขาแอร์จะเย็นจัดนะครับแต่รอบนี้นะครับเหมือนแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นนะครับเดี๋ยวทางช่างประจำรถนอน JR เขาจะมาแก้ปัญหาเรื่องระบบความเย็นให้นะแอร์แบบนี้นะบางทีเคยนั่งโอ้หนาวดิอีกนะโอ้เคยนั่งอยู่เย็นเย็นเย็นออกมาหมดแล้วนี่นะขบวน417ก็จอดพักรถนะเดี๋ยวรอตัวโตปุ๊บเดี๋ยวก็จะปิดม่านนะนี่รถแอร์ไม่เคยเย็นนะวันนี้ผมพกสนามมาด้วยนะว่าห้างจะใกล้กับคอนโดนะครับ
ครับภายในเตียงนอนรถนอนปรับอากาศ JR นะครับก็นอนแบบแนวขวางนะครับบันไดนะครับอยู่ตรงทางหน้าต่างนะครับก็คือเท้านะครับหันไปทางหน้าต่างนะครับส่วนหัวนะครับก็หันไปทางริมทางเดินนะครับตรงฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีโต๊ะพับเก็บได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงโคมไฟนะครับตัวโคมไฟนะครับก็จะเป็นแบบหมุนนะครับนี่นะค่อยๆปรับระดับเรื่อยๆนะครับหมุนไปทางขวาเนี่ยก็ถือว่าปุ่มไฟนะครับอยู่ในระดับแสงสว่างที่สูงสุดนะครับอันนี้ก็ถ้าจะปิดไฟก็หลีไปทางซ้ายนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะออกจากสถานีห้วยสามพาดนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าห้วยเกิ้งเป็นรถเรือระหว่างประเทศที่จอดสถานีขนาดกลางขนาดย่อยด้วยนะเมื่อก่อนยังไม่ข้ามประเทศใช่ไหมไปฟังคำสวัสดิ์เนี่ยก็จะไม่มีรถนอนพ่วงนะเป็นรถนั่งล้วนนะครับพอขยายปลายทางไปเข้าสวัสดิ์เนี่ยก็จะมีตู้นอนเพิ่มกับรถนั่งปรับอากาศชั้น2 JR นะนี่นะสถานีกุมภวาปีนะฮะThank you.
กี้นะรถจอดรอทางนะนึกว่าถึงสถานีห้วยเกิ้งนะครับตรงฝั่งซ้ายนะครับขบวนรถสินค้าปูน TBI 517จอดหลีกขบวนรถเร็ว134ที่สถานีห้วยเกิ้งนะครับขบวน134ก็ออกจากสถานีรถไฟห้วยเกิ้งสถานีต่อไปข้างหน้าก็สถานีโนสะอาดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับในคลิปบางส่วนอาจจะมีการพูดเสียงเบานะครับเพราะเนื่องจากพอดีผมอยู่บนรถนอนนะครับตอนกลางคืนนะครับอาจจะไม่สามารถพูดเสียงดังได้นะครับเพื่อป้องกันรบกวนเสียงผู้โดยสารนอนหลับพักผ่อนนะครับก็จะอัดเสียงพูดที่หลังในบางส่วนนะฮะครับตรงใต้โต๊ะนะครับก็จะมีเต้าเสียบนะครับเอาไว้สำหรับเสียบปลั๊กพวกชาร์จแบตโทรศัพท์พวกปลั๊กพ่วงอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงก็จะมีช่องแอร์ด้วยนะครับนี่นะขบวนรถสินค้าปูน TPI 517นะรถจาก CSR หมายเลข70106นะจอดลีก134นะครับเมื่อวานผมมาถ่ายคลิปเนี่ยถึงก่อนขบวน417นะวันนี้ก็ตามหลังนะถ้าทำขบวน518เนี่ยรู้สึกรถจะออกประมาณ 3:00 กว่าเข้าจอดสถานีโนนสะอาดนะออกจากสถานีรถไฟโนนสะอาดแล้วนะชาญชราสถานีอยู่ทางฝั่งขวานะครับอ
็น่าจะเข้าจอดสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะครับอันน่าจะเป็นรถท้องถิ่นนะครับขบวน433นะชุมทางแก่งคอยบัวใหญ่นะบรรยากาศยามเช้ามืดนะครับตอนนี้รถน่าจะถึงสถานีรถไฟสระบุรีนะโอ้โหเมื่อช่วงค่ำนี้รถแอร์ไม่ค่อยเย็นนะพอช่วงตกดึกนี้รถแอร์เย็นนะครับมันก็เลยฝ้าขึ้นนะเคยตอนรีวิวตอนอยู่บนกระบะ14เนี่ยฝนตกหนักใช่ไหมแถวช่วงลำพูนเนี่ยโอ้โหฝ้าขึ้นเลยนะออกจากสถานีรถไฟสระบุรีสถานีต่อไปข้างหน้าสถานีชุมทางบ้านปาชีนะครับก็พอดีตอนที่รถออกจากแก่งคอยเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายต่อนะพอดีก็งีบหลับสักพักนะครับก็มาตื่นแถวที่สถานีสระบุรีนะก็ตอนเช้ามืดนะครับรถนอน JR เนี่ยช่างก็ได้ทำการแก้ไขปรับอุณหภูมิความเย็นได้นะครับจนอากาศนะครับหนาวถึงกับกระจกขึ้นฝ้านะ
ียบเตียงนะอีสามันคานะ
านีมาประจันนะครับช้าช้านี่ก็พูดดังได้นะเพราะว่าเป็นเวลาตื่นนอนนะครับถ้าช่วงยังเช้ามืดเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าถ่ายนะคือถ่ายได้ไม่เยอะนะครับมานั่งชมวิวยามเช้าพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผ่านสถานีมาประจันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงที่ดอนเมืองนะไม่ได้ลงที่สถานีกลางนะวันนี้ต้องมีธุระต่ออีกนะถ้าเป็นธุระเนี่ยผมก็นั่งลงสถานีกลางแล้วนะแล้วค่อยนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจนกลับมาโรงแรมสี่นะว่าเช้านี้มีธุระก็เลยลงดอนเมืองก่อนนะครับเตียงได้นะครับ
ีกสักครู่รถก็กำลังจะเข้าจอดสถานีรถไฟอยุธยานะครับขบวน10นะตะกี้วิ่งผ่านสถานีภาชีนะนี่นะขบวน10อุตราวิถีนะโอ้คนเยอะนะนี่เขาเริ่มเก็บเตียงแล้วเนี่ยออกแล้วครับขบวน10อุตราวิถีนะจากเก็บฝรั่งนะก็บางคนไม่ใส่เสื้อหนาวนะโอ้ถ้าไปดูชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้แอร์เยอะอีกนะแต่มันมีหน้ากากปรับแอร์อยู่นะถ้านั่งขบวน10ชั้นหนึ่งนะออกแล้วนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็รังสิตนะรังสิตดอนเมืองกรุงที่อภิวัฒน์นะแต่เรานี่ผมไม่ได้ลงถึงสถานีกลางนะอย่าไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับเผื่อจะนั่งรถมายักฟังคำสวาสดหรือขึ้นหนองคายเนี่ยอย่าไปลงที่สถานีกลางนะ
ตอนนี้ก็ยังไม่ก่อสร้างนะทางระดับความสูงนะสุดตรงเนี่ยก่อนถึงอยุธยานะเลยสถานีบ้านโพไปนะในอนาคตเนี่ยจะทำเฟส2จากโคราชไปหนองคายนะครับก็เชื่อมต่อไปยังจีนนะจริงเหรอนั่งรถไฟขบวนสูงไปจีนสบายเลยนะโอ้หนุนเครื่องบินนะเป็นการบินไทยนะแล้วก็ดันบนอีกนะที่บินระดับความสูงน่าจะประมาณ 30,000 กว่าฟุตนะที่จะมีไอ้เนี่ยไอ้ควันขาวๆนะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะในกล่องอ่ะจะเป็นไทยนี้เขากำลังแลนดิ้งลงสุรภูมิอีกลำนึงนู่นบินทางสูงนู่นนะน่าจะบินไปทางจีนนะครับหรือไปทางฟิลิปปินส์อะไรประมาณเนี้ยนะก็บินมาจากทางยุโรปนะครับเดี๋ยวหาโอกาสลองนั่งเครื่องบินไปยุโรปสักครั้งดูนะแต่บางประเทศต้องทำวีซ่านะถ้าไอซีอิสระไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่านะบางประเทศอ่ะคือเขาต้องมีประสบการณ์การทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยเข้าประเทศเขาอะไรประมาณเนี้ยนะก็ต้องดูบางประเทศที่มันสามารถเข้าได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็โอ้โหเสียเที่ยวเลยนะผ่านสถานีบ้านโพนะครับนี่บริษัทเขารอขึ้นรถไฟนะรอรถชานเมืองนะจะผ่านสถานีรถไฟบางปะอินนะครับ
บนี้ก็คาดเข็มขัดเปิดหน้าต่างแล้วก็ปรับพนักเก้าอี้นะผมก็เคยถ่ายนะตอนคือบินที่แลนดิ้งอ่ะส่วนใหญ่จะลงดอนเมืองนะครับไม่ว่าจะนั่งแอร์เอเชียหรือนกแอร์อะไรนะพอเครื่องแลนดิ้งปุ๊บใช่ไหมเขาอาคารเทียบก็โปรเข็มขัดนะแม้คือบินก็ยังไม่เข้าจอดไอ้ลานหลุมจอดใช่ไหมบริษัทบางคนก็ลุกแล้วนะผมเคยเจออยู่ตอนบินมากลับมาจากสิงคโปร์นะลูกเรือจนต้องไปบอกบริษัทว่าอย่าพึ่งลงนะผ่านสถานีบางปะอินนะครับรถชานเมือง339กรุงเทพแก่งคอยก็จะมีเดินรถจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการไม่มีเดินนะครับวันไหนที่เพื่อนๆนั่งรถจักรยานน้ำไป
อยุธยาใช่ไหมคนงานก่อสร้างที่เขากำลังก่อสร้างมาไปไอ้ทางวิ่งนะเขาลงสูงเนี่ยโอ้โหเขาจะมาถ่ายภาพมายืนโบกมือให้ผู้โดยสารนะช่วง6โมง
ือเดินมาหาที่ตู้เสบียงก็ได้นะครับเคยเจออยู่นะพนักงานรถเสบียงขบวนสิววิ่งเสิร์ฟอาหารนะตอนรถกำลังออกจากดอนเมืองนะเพราะว่าตอนนั้นก็วิ่งบนทางใหม่แล้วนะครับวันที่ผมรีวิวขบวน10จากเด่นชัยลงสถานีกลางนะรอบที่แล้วผมเคยรีวิวขบวน134นะตอนนั้นยังขึ้นสถานีบางเขนเก่านะครับสมัยวิ่งข้างล่างที่เข้าหัวลำโพงนะเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนนะแต่รอบนี้ก็จะนั่งจากอุดรมาลงดอนเมืองนะครับนี่นะเดี๋ยวก็จะผ่านเชียงรากนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปเจตรงทางคู่ลางกลางนะมีแต่ปุ๊บฟ้ามันก็จะหายนะนี่ผมก็จะลงที่ดอนเมืองนะครับก็เลยมานั่งตรงนี้รอนะเดี๋ยวรถจะจอดรังสิตนะครับ
ถึงรังสิตนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้โดยสารลงรังสิตปุ๊บอยู่ผมก็จะเตรียมกระเป๋านะเดี๋ยวจะลงดอนเมืองนะที่ท่าอากาศสยามดอนเมืองนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปยังนั่งเครื่องบินไปยังในประเทศและต่างประเทศนะครับก็สามารถนั่งรถไฟทางไกลรถไฟฟ้าสายสีแดงก็มาลงที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับก็มีสะพานนะครับเชื่อมต่อนะครับจากสถานีดอนเมืองนะครับไปยังที่ท่าอากาศสยามดอนเมืองนะอย่างที่ด้านล่างนะ
ดที่สุดนะครับไม่ถึง10ปีก็ยุบนะที่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถไฟทางไกลก็จะเปิดวิ่งด้านบนนะครับใช้เรื่องกับสายสีแดงนะเย็นนะแต่ไม่ถึงกับเย็นมากนะอันนี้ผ่านโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงนะเหมือนแล้วนะเก็บตัวลงนัดไม่มีบันไดไม่มีไม่เป็นไรระวังนะครับขอบคุณครับสายจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีเอกชัยนำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอการโดยสารในชานชาลาที่6ค่ะแอทิสตีเดียร์ไทยเป็นละอิสระวันเติมปิดถูกเอกชัยครับเดี๋ยวก็จะลงนะฮะไอ้ผู้โดยสารนี่เขาจะเดินทางเข้าหัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวรถเร็วจะเข้านะครับขบวน111นะฮะเ
ครับเดี๋ยวขออนุญาตจะลงลิฟต์นะฮะเราจะลงบันไดเลื่อนนะครับนี่ลิฟต์ทางนี้นะฮะตอนแรกว่าใจเย็นอยากจะถ่ายขบวน111กับ342พอดีผมมีธุระต่อนะเออมาพอดีเลยเดี๋ยวเขาถ่าย342หน่อยหรือจะลงบันไดนี้ก็ได้นะนี่นะยิ่งมาแล้วนะขบวน342ขบวนรถไฟที่กำลังเข้าจอดชานชาลาที่7จะสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีกรุณาเลี่ยงผ่านจากของชาวชาติขบวน342นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงลิฟต์นะครับโปรดทราบผู้โดยสารที่จะลงที่จอดเรือให้ท่านผู้โดยสารลงประตูด้านซ้ายเถิดนะครับที่นี่สถานีจอดเรือในลิฟต์ที่นี่เขาจะกว้างนะลิฟต์สถานีนะเนี่ยก็ชั้น3เป็นชั้นชาราทางไกลชั้น2ก็เป็นชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับก็จำหน่ายตั๋วทั้งสายสีแดงหรือจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลนะดีนะแล้วก็ออกจากชาชลานะครับนี่นะก็จะมีไอ้เกตเนาะเอาไว้สำหรับสแกนตั๋วนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดใช้นะครับนี่นะสถานีดอนเมืองนะฮะตรงฟางนู้นก็จะไปสนามบินนะครับนี่นะก็จะไปขึ้นรถที่ไปยังสายเหนือสายอีสานทางไกลใช่ไหมก็ชั้น6นะก็ประกาศรอเรียกนะก็จะเหมือนแบบที่สถานีกลางนะครับแต่ตรงนี้สถานีที่นี่จะไม่มีแอร์นะครับอันนี้ก็จะไปโซนรถไฟชานเมืองสายสีแดงก็จะซื้อเหรียญโดยสารเครื่องอัตโนมัติหรือไปซื้อที่ห้องจำหน่ายเหรียญโดยสารครับก็ท่านในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อผิดพลาดถ้าอาสันไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะฮะ